วันนี้เรามีเมนูปลาหมึกบิ๊กวิงไข่เค็มมาฝากค่ะเริ่มจากเทแป้งชุบทอดราโลโบลงในภาชนะเตรียมไว้เทแป้งชุบทอดราโลโบลงในภาชนะแล้วเติมน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันนำปลาหมึกหั่นแว่นลงคลุกเคล้ากับแป้งให้ทั่วจากนั้นจุ่มลงในแป้งเปียกที่เตรียมไว้นำปลาหมึกลงทอดในน้ำมันที่อุ่นเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปลาหมึกสุกเหลืองแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะเทผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยไข่เค็มชนิดผงคนผสมให้เข้ากันใส่ปลาหมึกทอดลงคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดปลาหมึกบิ๊กวิงไข่เค็มลงในภาชนะโรยต้นหอมซอยรับประทานคู่กับกะหล่ำปลีซอยและมะเขือเทศเชอร์รี่เพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูปลาหมึกบิ๊กวิงไข่เค็มเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้